ราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณทุกท่านสามารถรับชมได้ผ่านซูม 072.comแล้วก็รีรันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นรวมทั้งสามารถรับชมทบทวนได้ทาง YouTube ช่องธรรมะ Meditation หรือ DM ธรรมะ Meditation หรือ DMC นะวันนี้มีผู้เข้าชมมาทั้งหมด 27,800,000 เกือบ 60,000 กว่าเซลแล้วนะวันนี้เข้ามายอดพิกอยู่ประมาณ 40,000 กว่าห้องซูม100กว่าห้องประมาณ 3,000 ก็ทักทายนักสร้างบารมีทั่วโลกทั่วประเทศฮะทั้งจากตะวันออกตะวันตกตะวันออกตะวันตกอีสานเหนือใต้กลางสำนักต่างๆนครหลวงภูธรโอเชียเนียที่มีจังหวัดก็เป็นตราดราชบุรีปทุมธานีสระบุรีเมียนมากำแพงเพชรสงขลาโอเชียเนียวัดพุทธเวนิสวัดพุทธเวนิสอำนาจเจริญโมทนาบุญภูเก็ตเชียงใหม่ยะลาวัดพระธรรมกายเอกชุนวัดพระธรรมกายไลแลนวัดพระธรรมกายไลแลนภาคพื้นอเมริกาภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีตะวันออกจันทบุรีทุดงคสถานจันทบุรีสระแก้ววัดพุทธฮัมบวกวัดพุทธฮัมบวกเยอรมนีเนาะวัดภาวนาขยองจูเกาหลีใต้โมทนาบุญส่วนห้องซูมส่วนกลางมีโยมสุนันท์โมทนาโยมคุณยายเชงบินเจริญฮะโยมพิดาพัคนางแคลิฟอร์เนีย USA โยมหาไทยชนกโยมสาธิตภูธร9เมตนาโยมพี่ฟ้าวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์มตนาจ้ะโยมประภัยพรบ้านกลวดบุรีรัมย์โยมแม่สุคนจากยะลาโมทนาจ้ะโยมลำพาพันโยมพยาวจากออสเตรียยุโรปจ้ะโยมอาพรกาญจนะจากนครราชสีมาโยมแก้วน้ำใสจาก DOU โดมนัชนันจากเอกชุนยุโรปฮะโยมพี่แอะจากคานากาวะโยมแอะจากคานากาวะเจแปนฮะโยมปริยพรจากนอร์เวย์ยุโรปโมทนาโยมแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมสุภัทราจากเอเชียหนึ่งโยแล้วก็ทีมงานวัดพระธรรมกายโตเกียวสวัสดีครับโยมสุวรรณี9น9 B โยมพรหมทรัพย์ฮะศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าฮะโยมสมัยสมัยเนาะโยมสมัยจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโมทนาจากโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โยมธนทัศน์มนทิโยมมนทิดาโยมดวงดาวจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโมทนาจากโยมเจนจันเพ็ญจากภูธร1โยมมาลัยจากเพชรโยมดวงใจพระอาจารย์ใจใสใจสบายโยมอมพรจากกทมโมทนาฮะโยมกมลทิพย์โยมจันแรมจากนครราชสีมาโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโยมลาวันจากฮ่องกงเอเชีย1โยมจันยาโยมโกสุมโยมละไมจากปทุมธานีโยมจันยาคูวาบาร่าจากโตเกียวญี่ปุ่นพระอาจารย์อำนาจโยมบุญมีโยมแม่บุญมีโมทนาจ้ะโยมพิตวังจาก74ภูธร7เนาะโยมการจากยะลาโมทนาจ้ะโยมสาวิตรีน .1 โมทนาโยมสุชาทิพย์จากนครสวรรค์โยมทองจากน .16 โยมรัชชาใช่ไหมรัชชาฮะโมทนาบุญด้วยที่สตันไปนิดนึงบางทีออกมาเป็นแบบชื่อเป็นยี่ห้อโทรศัพท์ไง
iPhone Xiaomi Oppo อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะทักยังไงทักทายในห้องแชทเนาะโยมอัมพรโมตนาจ่าโยมพี่ดาวโมตนาโยมลาวันจากฮ่องกงโมตนาจ่าโยมประภัยพรบ้านกรวดโยมพี่จัญญาจากโตเกียวโยมการจากยะลาโยมพี่ฟ้าจากวัดแมนเชสเตอร์เนาะวัดพระองค์การแมนเชสเตอร์กราบนมัสการยามเช้าช่วงนี้มืดเร็วมาก4โมงเย็นบรรยากาศเหมือน2ทุ่มเลยอ๋อใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะโมตนาจ้ะอาโยมพิสุจากสวีเดนสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียเนาะเห็นพิสุไปทำบุญที่สต็อกโฮล์มหน้าตาแจ่มใสเบิกบานมากเลยภาพสวยงามมากเลยจากวัดพระองค์การสต็อกโฮล์มโมตนาจ้ะเอาบุญกฐินวัดสต็อกโฮล์มและบุญสารถีรับส่งพระอาจารย์มางานเป็นเจ้าภาพกฐินด้วยจากต่างประเทศจากสวีเดนจากยุโรปมาฝากพระอาจารย์และลูกพระธรรมทั่วโลกด้วยอนุโมทนาบุญจ้าโยมปิยพรจากนอร์เวย์ยุโรปโมทนาจ้าโยมทองโมทนาจ้าอ๋อนอร์เวย์เนาะส่งโยมนอร์เวย์ส่งภาพธงมาด้วยดีจังเอาล่ะพระทักทายพอเป็นอัธยาศัยเรานั่งสมาธิทำใจใสๆเนาะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระวันนี้ก็ทำใจใสๆรองรับบุญใหญ่กันนะเริ่มจ้ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีถ้าว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาเบาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลือตานิดนิดถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาๆสบายสบายกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็พลอยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำมันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบารมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์
ที่เจรไนแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็เนื้อให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆสัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนระคังปันธามิสัพพโสเตยทรัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาหวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีภะวันตุเตสาธุจดจำทุกวันเวลาแม้เจองานเท่าไรยังคงจำทุกทีเนิ่นนานการพันหลักพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งนี้ท่านอยู่ยังตราตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำ
วันมีเลสาธุทีมงานหาเพลงมาดีๆนะแล้วหม่อมโมทนาบุญทีมงานด้วยผลิตเพลงออกมาจะได้อยู่ในบุญนะอยู่ในใจอยู่ในบุญอยู่กับครูบาอาจารย์ใจใสๆใจอยู่ในบุญตลอดเนาะเอาล่ะเมื่อใจใสๆอยู่ในบุญจากการนั่งสมาธิเราก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเลยนึกถึงท่านด้วยความสบายๆมองท่านด้วยความสบายๆจะหลับตาลืมตาก็ได้นะลืมหลับตาลืมตาก็ได้มองท่านด้วยความสบายจากนั้นก็นึกถึงบุญที่เราสั่งสมมาจากการทำทานสร้างองค์พระเป็นประธานกฐินเป็นประธานพระป่าบูชาข้าวพระหรือท่านชายได้บวชพระบวชอุบาสกแก้วท่านหญิงได้บวชอุบาสิกาแก้วนึกถึงบุญด้วยความชื่นใจเบิกบานใจแล้วน้อมนึกให้บุญนี้เป็นดวงบุญที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเป็นดวงบุญที่สว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้เราไปรวมกับดวงบุญนี้เลยให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่รวมทั้งน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงรวมทั้งนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อุทิศบุญให้ด้วยเลยนะเอาละสำหรับข่าวบุญวันนี้พระอาจารย์ที่เมตตาเป็นประธานในพิธีเวียนประทักษิณออนไลน์สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาสุธรรมสุรัตโนประเด็นธรรม9ประโยคนะประจำวันที่3พฤศจิกายนก็มาประชุมรวมกันเนาะประชุมผู้มีบุญทั่วโลกเลยมาบูชาเจดีย์พร้อมกันทั่วโลกเลยเรามากันเป็นหมื่นเลยนะหลายหมื่นเลยเหมือนอยู่หน้าจอกันไม่เท่าไหร่แต่จริงๆหลายหมื่นเลยที่เข้ามาร่วมกันพร้อมกันทั่วโลกตามห้องซูมต่างๆบุญใหญ่เลยนะเชื่อมกันมากันให้เต็มที่เลยเอาละแล้วก็พรุ่งนี้วันพระเนาะก็มาเตือนนะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสวันพระละนิวรณ์นะเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนว่าวันนี้วันพรุ่งนี้วันพระ10โมงพรุ่งนี้มีพิธีปุพพะเปตพรีนะ10โมงมีพิธีปุพพะเปตพรีครั้งที่115แล้วโอ้แรม14ค่ำเดือน11นะอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติและผู้ที่ล่วงลับในสถานการณ์โควิดในสถานการณ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะวันพระอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนก็มาร่วมกันทางซูมกันทั่วโลกเลยเอาแล้วก็สำหรับเด็กๆเยาวชนเด็กๆเยาวชนมีประชาสัมพันธ์มาซุปเปอร์คิดทุกวันศุกร์นะพรุ่งนี้วันพฤหัสอีกวันก็คือวันศุกร์19:30ถึง20:30ไปร่วมกิจกรรมกับพี่ๆก็ได้ของซุปเปอร์คิดออนไลน์นะไปร่วมกันได้อ่ะเดี๋ยวไปชมสปอตของเยาวชนกันก่อนเลยจ้ะเด็ก12คนโอเคน้องนิชาน้องเอลวี่เอลวี่บอกโอเคครับว่าวันนี้ยิ้มกันแล้วหรือยังครับยิ้มแล้วครับตัวเราพองไปพร้อมกับลูกกลมๆเก่งมากเลยนะนิต้าเก่งมากนะน้องรักษาน้องมายมิ้นให้เรานึกถึงองค์พระนะนิมนต์ท่านมานั่งด้วยนะอ่ะหลับตาตอนนี้เพื่อนๆเริ่มทยอยนิ่งแล้วนะเรานี่เราจะมารวมใจกันนั่งนิ่งๆเบาๆ
นุ่มๆเฉยๆสบายๆอย่างนี้แหละแต่สมาธิเนี่ยจะทำให้เด็กๆเจอแต่สิ่งดีๆเจอเรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยใครนั่งสมาธิแล้วรู้สึกสบายบ้างคะยกมือหน่อยน้องเอวี่น้องใจบุญใครนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองหายตัวไปได้เลยทุกคนต้องตายนะไหนจะไปนรกหรือสวรรค์นะตอบว่าอาจารย์ชื่นใจหน่อยไปสวรรค์ค่ะหัวใจใสหรือใจหมองครับใสค่ะใสเด็กๆชูสองนิ้วหน่อยต้องดูหน่อยวันนี้ทีมงานขอพาคุณผู้ชมไปก่อติดบรรยากาศในค่าย V-Star Thailand ที่น้องๆกำลังเตรียมการทอดกฐินสำริดรวมดาวแห่งความดีครั้งแรกของโลกที่วัดเฉลิมมาศอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่สำคัญประธานกฐินสำริดตัวน้อยยังออกเดินเท้าแจ้งข่าวให้คุณลุงคุณป้าได้รู้ทั่วถึงกันแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะด้วยพลังใจที่เข้มแข็งอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่อาจต้านทานหัวใจยุวโพธิสัตว์ได้กฐินสำริดแบบธรรมดาธรรมดาวันนี้จึงกลายเป็นกฐินสำริดทางน้ำไปแล้วล่ะค่ะหลายบ้านที่ประสบอุทกภัยแม้ออกจากบ้านมาร่วมงานไม่ได้แต่ก็ปิติใจที่ได้แบ่งปัจจัยในยามยากมายกจบทานร่วมอนุโมทนาแต่ไกลขบวนเจ้าภาพกฐินทางน้ำมาถึงกันแล้วค่ะหลังจากนั้นพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นตัวแทนเด็กทีวีสตาร์ที่เพื่อนๆคัดเลือกกันขึ้นมาเป็นตัวแทนอัญเชิญผ้ากฐินเข้ามาในพิธีค่ะสัพปริวารังสัพปริวารังสัพปินาทิวารัตุสังสัพปินาทิวารัตุสังข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินอัญเชิญผ้าไตรจะยากลำบากสักแค่ไหนแต่ชาวอินบุรีมาร่วมงานบุญจนล้นออกนอกศาลาค่ะและงานบุญที่สงบเสงี่ยมสง่างามนี้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นนี่คือก้าวสำคัญเพื่อมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองบนโลกใบนี้อีกครั้งเสร็จละสาธุจ้ะที่ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องทางสุขคิดแล้วก็เด็กดีพิสตาเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมให้กับเยาวชนเนาะเพราะว่าเยาวชนก็จะเป็นกำลังของเราต่อไปในอนาคตนะเราก็ต้องเชิญชวนลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่นี่แหละใครบอกว่าเด็กๆไม่สนใจพุทธศาสนาไม่ใช่นะ
ขึ้นอยู่กับเรามีกิจกรรมดีๆหรือเปล่านะมีกิจกรรมดีๆถ้ามีกิจกรรมดีๆคุยภาษาเด็กได้เนี่ยก็มานะก็มาเยอะแยะเลยเห็นไหมพระอาจารย์ที่ดูแลเด็กๆก็จะมีภาษาเด็กนะในการที่จะมาคุยสนุกสนานนะเคยเข้าไปชมเป็นระยะสดใสนะฮะสดใสห้องซูมของเด็กๆเป็นห้องซูมที่สดใสเขาสงสัยแล้วก็ถามเลยนะสงสัยอะไรก็ถามเลยแล้วพระอาจารย์ให้ทำกิจกรรมอะไรก็สนุกสนานแล้วพอเด็กโตหน่อยพอจะมีความสามารถทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติมได้ก็เชียร์ให้ทำเด็กดีวีสตาร์แล้วก็ทำกฐินสำริดเห็นไหมแม้จะช่วงน้ำท่วมเด็กๆก็ยังทำออกมาได้เลยนะถือว่าปลื้มอกปลื้มใจนะผู้ใหญ่ก็สนับสนุนได้สำหรับโครงการทำกองทุนของกฐินสำริดปีนี้คือ 1,000 วัตต์นะ 1,000 วัตต์ทั้งกฐินสำริดกฐินสมทบในวัดในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดเลยทั้ง7อำเภอเลยนะเราอยากมีส่วนแห่งบุญกับพระคุณเจ้ากับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีทุกวัดเลยทุกวัดในที่นี้คือทั้งธรรมยุทธกับมหานิกายก็ไปร่วมหมดเลยนะทั้ง7อำเภอของปทุมธานีกฐินสมทบรวมทั้งกฐินในเส้นทางธรรมยาตรานี่คือเด็กๆ เขารับหมดเลยนะทั้งพันวัดเนี่ยทั้งกฐินสำริดที่คือกฐินตกค้างกฐินสมทบที่ไปร่วมตามวัดต่างๆในปทุมธานีขอความเมตตาท่านให้เป็นเนื้อนาบุญแล้วก็กฐินในเส้นทางธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารก็ได้ไปร่วมเด็กๆก็ทำกิจกรรมนะแล้วก็ส่งข่าวมาเรื่อยๆรวมทั้งกฐินต่างประเทศด้วยนะประมาณ9ประเทศนะในโซนแถบนี้แหละ AEC นั่นแหละทั้งเมียนมากัมพูชาเวียดนามลาวจีนก็มีนะจีนก็มีก็โซน AEC นี่แหละเด็กๆเยาวชนไปร่วมกิจกรรมนี่เห็นไหมเชียร์ชวนนะแล้วก็ชี้ประโยชน์เด็กๆ เขามีศักยภาพทั้งนั้นเลยในการทำกิจกรรมนะก็น่าปลื้มใจเนาะที่เรายังรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้เนาะนี่ตามหลักเลยหน้าที่ของชาวพุทธศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็ปกป้องพุทธศาสนาในส่วนนี้ก็เป็นการปกป้องพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้วัดต่างๆพระต่างๆลำบากกันนะลำบากกันทั้งในเรื่องดินอากาศฟ้าโรคภัยไข้เจ็บทุพพิกภัยทั้งหลายเราก็สนับสนุนเท่าที่จะมีศักยภาพพอทำได้เนาะแล้วเด็กๆก็มีปัญญาเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะช่วงนี้เด็กๆไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมแล้วก็เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดเข้ามาพอรัฐบาลของประเทศไทยเริ่มเปิดเขามีส่งมาทางไลน์เหมือนกันนะว่าโอ้พอลูกไปถึงปุ๊บเนี่ยพอโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปถึงโรงเรียนปกติจะงองแงปกติจะงองแงนะเด็กๆไม่อยากเปลี่ยนเลยไม่อยากหูลงลุกก็แบบว่าร้องห่มร้องไห้แต่พอถึงสถานการณ์ตอนนี้นะพอเขาเปิดเรียนปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอคุณพ่อคุณแม่ไปส่งหน้าโรงเรียนนะเปิดประตูปุ๊บเด็กๆยื่นมือไปจับคุณครูเลยแล้วหันมาบ๊ายบายแม่แล้วก็รีบเข้าเลยบอกแม่ร้องไห้แทนคิดถึงลูกบอกลูกว่าก็บอกว่าลูกเบื่ออยู่บ้านวัดอยู่บ้านมานานเบื่อแล้วเงี้ยพอบอกว่ามาโรงเรียนโอ้โหคึกคักกันใหญ่เลยก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆนะเด็กๆอยากทำกิจกรรมอยากเรียนรู้อยากเจอคุณครูอยากเจอเพื่อนๆนะกฐินเด็กดีวีสตาร์ก็เช่นเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ยืดเส้นยืดสายใช้ปัญญาด้วยนะแล้วก็ได้สั่งสมทานศีลภาวนาครบถ้วนเลยนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เด็กๆจะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะแล้วก็เป็นการเผยแผ่แล้วก็ปกป้องรักษาวัดด้วยทำนุบำรุงวัดไม่ให้เป็นวัดร้างไม่ให้พระภิกษุลำบากเกินไปนะนั่นก็คือเด็กๆ เนาะช่วยกันปกป้องรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกข่าวหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้ข่าวจากรัฐสภาข่าวจากรัฐสภามีข่าวว่าจากเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยเนาะอันนี้ขอบคุณจาก Voice TV ด้วยจริง
มีลงใน The Sender The Buddha The Voice TV แล้วก็ประชาไทยด้วยนะข่าวก็ประมาณสรุปคร่าวๆก็คือคุณกรณ์มีดีเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยและหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรมพร้อมด้วยคณะเข้ายื่นเอกสารต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบณสภาผู้แทนราษฎรให้มีการตรวจสอบเอกสารจากสำนักพุทธว่าได้มีการยื่นถอดถอน3เจ้าคณะจังหวัดพอจะจำได้ไหมเจ้าคณะจังหวัดทั้ง3รูปได้แก่กาฬสินธุ์ฉะเชิงเทราแล้วก็ปทุมธานีได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือและกฎมหาเถรสมาคมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ตามที่แถลงไว้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมว่าข้อมูลนี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใดเนาะเพราะตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2505เจ้าคณะมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานกฎหมายจึงคุ้มครองท่านและกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24ปีพุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการข้อ55ระบุไว้ชัดเจนว่าการถอดถอนออกจากตำแหน่งนั้นจะทำได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรงซึ่งเทียบเคียงกับเจ้าพนักงานทั่วไปว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24เราจะเริ่มคุ้นๆแล้วนะกฎมศหรือกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24ปีพุทธศักราช2541ปีเดียวกับที่หลวงพี่บวชเลยนะเนี่ย2541นะว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1พ.ศ.2563เพิ่งแก้ไขไม่เท่าไหร่เองนะข้อ3วงเล็บ2ระบุว่าการถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสพระอารามหลวงหยุดแค่พระอารามหลวงนะเมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมนี้แล้วให้เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณีมศต้องพิจารณาทุกกรณีนะซึ่งหากดูตามกฎมหาเถรสมาคมและการถอดถอนจะกระทำได้กรณีเดียวคือทำผิดจริยาพระสังฆาธิการเนาะอย่างร้ายแรงเท่านั้นและจะถอดถอนก็ต้องมีอธิกรณ์นะอธิกรณ์คือคดีวันก่อนที่ได้พูดถึงอธิกรณ์จำได้ไหมอธิกรณ์มีอธิกรณ์หรือคดีเกิดขึ้นแล้วมีการสอบสวนอธิกรณ์หรือคดีนั้นแล้วเห็นจำได้ไหมสัมมุขาวินัยอ่ะต้องเชิญมาพร้อมหน้ากันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมีการสอบสวนอธิกรณ์คดีและที่สำคัญต้องเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณีนี่ตามการพิจารณาอธิกรณ์ของพระภิกษุนะต้องพร้อมหน้ากันต้องพร้อมหน้ากันพร้อมด้วยหมู่สงฆ์พร้อมด้วยบุคคลพร้อมด้วยหลักฐานอย่างเงี้ยเป็นต้นคือต้องมีหลักฐานเวลาจะโจทย์ต้องมีพิจารณาเรื่องหลักฐานเอกสารชัดเจนเลยมีการยื่นร้องเรียนฟ้องร้องอะไรมาอย่างเงี้ยคือนี่คือกฎมหาเถรสมาคมนะแล้วอยู่ในธรรมวินัยด้วยพระธรรมวินัยด้วยที่กำหนดไว้ทางข่าวบอกว่าทางคณะสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยจึงมายื่นหนังสือเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง3แห่งทำถูกต้องตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมครบถ้วนหรือไม่มีเอกสารหรือไม่นะมีเอกสารยืนยันหรือไม่หรือหากไม่มีจะส่งผลให้มีใครทำผิดกฎหมายอาญามาตรา157นะมาตรา157คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือไม่อย่างไรนะหรือไม่อย่างไรอันนี้โทษ157นี่ถ้าเป็นตามข่าวนี้นะ
เขาก็ยื่นสอบถามไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เพื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับม157เนาะมาตรา157นี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวเนาะเราก็ตามข่าวความเคลื่อนไหวกันต่อไปเดี๋ยวนี้นอกจากเป็นพระแล้วต้องมาศึกษาเรื่องกฎหมายกฎพรบสงฆ์กฎมศเยอะแยะเลยเนาะนอกจากศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมกับพระธรรมวินัยแล้วต้องมาเรียนรู้เรื่องกฎหมายกฎมศนะก็ถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะในยุคนี้เราจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์พระพุทธศาสนาถามว่าเราไม่รู้ได้ไหมถ้าเราอยู่ป่าอยู่เขาอะไม่รู้ไม่เป็นไรฮะแต่พอมาอยู่เป็นวัดแล้วที่สำคัญเราต้องช่วยกันนะเผยแผ่ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เนาะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพอไม่ประมาทยังไงก็ต้องฝึกตัวแล้วก็เผยแผ่ก็ต้องไม่ประมาทด้วยการไม่ก้าวล่วงคนอื่นนะไม่ล่วงเกินคนอื่นด้วยกายวาจาใจแล้วพอมาขับเคลื่อนในฐานะเป็นองค์กรในหมู่สงฆ์ก็จะมีเรื่องพรบสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องกฎมหาเถรสมาคมก็มาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยใจใสๆใจเบิกบานนี่แหละนะใจใสๆใจเบิกบานก็เป็นเรื่องธรรมดานะคิดซะว่ามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปนะเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามาแล้วเรื่องนี้ก็จะพีคขึ้นมาแล้วก็จากไปนะก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวนะก็มีสถานการณ์ยังไงก็ปรับกันไปนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรับสถานการณ์ทุกอย่างเลยนะด้วยใจใสใจเบิกบานนะเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมจริงๆถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะไม่อยากล่วงเกินใครด้วยกายวาจาใจเลยนะไม่อยากละเมิดใครด้วยกายวาจาใจเลยเพราะว่าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันก็เป็นภาพในอดีตที่เราเคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่บางเรื่องนะอาจจะเป็นกรรมของเราเป็นกรรมเก่าของเราแต่เป็นกรรมใหม่ของผู้อื่นนะก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเพียงแต่ว่าอายุมันไม่ยืนไม่อายุมนุษย์ไม่ค่อยได้ยืนในยุคนี้นะมันก็เลยไม่เห็นการส่งผลของกรรมฮะการส่งผลของกรรมแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญานะแล้วศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะเข้าใจว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้นฉะนั้นการสร้างบารมีแต่ละภพแต่ละชาตินะย่นย่อ ก็คือไม่ล่วงเกินคนอื่นได้กายวาจาใจแล้วหมั่นสั่งสมบุญสร้างบารมีตามหลักละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่แหละสำคัญนะฟังข่าวกฎหมายแล้วมาฟังข่าวบุญดีกว่าฮะข่าวบุญแรกเป็นข่าวบุญกฐินภายในประเทศเนาะจะได้อนุโมทนาบุญข่าวบุญในประเทศได้แก่นี่เลยพิธีทอดกฐินสามัคคีที่ธุดงคสถานล้านนาประจำปีพุทธศักราช2564ณธุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ประธานสงฆ์ผ่านซูมฮะได้แก่พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศวิพระอาจารย์ภูเบศชนาพิญโยและโดยประธานสงฆ์ในพื้นที่ก็คือพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานกฐินได้แก่กัลยาณมิตรกิจสมิทธ์กัลยาณมิตรธนัสสอนกัลยาณมิตรชมชิดสารัตนสิริทรัพย์พร้อมครอบครัวและบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนก็อนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านด้วยรวมทั้งสาธุชนทุกท่านแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาทุกรูปทุกท่านด้วยโซเชียลดิสแตนซิ่งชัดเจนเลยนะศาลาเรากว้างใหญ่ไพศาลเนาะมาตรฐานดีจริงๆเราก็เซตไว้สำหรับเวลานั่งสมาธิเนาะคนละ1ตารางเมตรอยู่แล้วค่อนข้างมีระยะห่าง
จะได้ไม่รบกวนกันเวลาทำสมาธิมันมีผลดีต่อเวลามาตรการป้องกันโควิดทั้งหลายด้วยนะส่วนข่าวต่างประเทศนี่เรามีข่าวต่างประเทศด้วยพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์โอ้โหน่าไปเยือนจังเลยเนาะคลาสสิกมากเลยอ่ะพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ประจำปีพุทธศักราช2564โอ้ภาพแปลกตาเนาะโบสถ์นะโบสถ์ชาวยุโรปนะปรับมาเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแต่ก็เพื่อสันติสุขนะเพื่อสันติสุขของคนทั้งโลกเลยนะกัลยาณมิตรจากประเทศอังกฤษลอนดอนแมนเชสเตอร์เป็นต้นและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์โอ้ดีจังเลยพี่ฟ้าไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยพี่ฟ้าปรบมือใหญ่เลยพี่ฟ้าไปด้วยไหมฮะโอ้น่าไปเยี่ยมจังเลยนะกฐินวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโอ้มีปีสกอตด้วยสุดยอดเลยหลังวิกฤตการโควิด-19 บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะประธานสงฆ์ได้แก่พระอาจารย์รณพจน์โชติลาโพรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนโดยช่วงสายปฏิบัติธรรมสวดธรรมจักรกล่าวถวายต่างๆดังนี้โอ้ฝนด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหมีริ้วขบวนด้วยโอ้แห่มีแห่กฐินด้วยนะสุดยอดมากเลย 12:30 นคณะเจ้าภาพร่วมตั้งขบวนกฐินโอ้โหสุดยอดเลยกลางเมืองเฮเลนเบิร์กนะเฮเลนเบิร์กหรือเฮเลนบูกนะได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นจำนวนมากมีการเป่าปีสกอตบรรเลงนำขบวนด้วยสู่วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ท่ามกลางฝนตกปล่อยๆและสภาพอากาศ9องศาโอ้ชาวไทยนี่นะชาวยุโรปนะ9องศาก็ยังลุยกันเลยนะสร้างความเย็นกายเย็นใจให้กับเจ้าภาพทุกคนเลยสุดยอดมากร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์หน้าโบสถ์จากนั้นร่วมกันทอดพิธีโดยมีพระอาจารย์นิโคลัสสถานิสโลนี่กฐินนานาชาติจริงๆเลยนะต่างประเทศด้วยนำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งในพิธีด้วยโดยประธานกฐินปีนี้ของวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ได้แก่กัลยาณมิตรชนิดาเมลิแกนเนาะกัลยาณมิตรประนอมฮาร์ดี้กัลยาณมิตรจำเนียนบุญฟูและกัลยาณมิตรนรกมลแม็กกี้โอ้อนุโมทนาบุญทุกรูปทุกท่านด้วยสาธุโมทนาทั้งล้านนาทั้งสกอตแลนด์เลยเนาะโอ้โหคึกคักมากเลยน่าไปร่วมจังเลยกิจกรรมดีบรรยากาศดีจริงๆโอ้โหปลื้มจังเลยโอ้เด็กๆ ด้วยนี่ถวายกฐินเด็กดีวีสตาร์ด้วยเออเห็นแล้วจริงๆเนาะชาวพุทธน่ะสั่งสมบุญสร้างบารมีน่ะเบิกบานที่สุดแล้วเนาะไม่ต้องทะเลาะกันกฐินก็สามัคคีบุญก็สามัคคีเนาะเอาเวลาที่จะมาแบบทำลายทำร้ายทะเลาะกันนี่ไปทำสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างนี้ดีกว่าเนาะเผยแผ่พุทธศาสนาเนาะไปทั่วโลกเลยเฉพาะในเมืองไทยมันตั้ง 60-70 ล้านคนพระมีแค่200,000-200,000เท่านั้นเองรับไปคนละไปเท่าไหร่ก็หมดเวลาแล้วเอาเวลามาศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่สอนสมาธิสอนธรรมะกันดีกว่าเนาะแล้วก็ต่างประเทศมีตั้ง200ประเทศ200กว่าประเทศคนตั้ง 7,000 ล้านโอ้แค่จะไปสอนคนก็ไม่มีเวลาแล้วเนาะสอนกันไม่ทันแล้วเอาเวลาที่คิดจะทำโน่นทำนี่ประหัตประหารกันจะมาทำร้ายทำลายกันนี่เอาเวลาไปคิดเผยแผ่พุทธศาสนาดีกว่าไปฝึกภาษาอย่างเงี้ยเนาะไปฝึกภาษาเพื่อที่จะไปนำนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าอย่างนี้โอ้โหพุทธศาสนาไปทั่วโลกแล้วเป็นเกิดประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเราก็สู้กันต่อไปเนาะมีเวลาอีกประมาณ 5-6 นาทีไม่เปิดเพลงแล้วกันเนาะวันนี้มาเล่าเรื่องชาดกเรื่องกัณหาชาดกนะเป็นเรื่องว่าด้วยผู้เอาการเอางานที่มาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าจะมาทบทวนเรื่องที่พระพุทธเจ้า
แสดงยมกะนะยมกปาฏิหาริย์หรือยมกะปาฏิหาริย์นะมีเวลาประมาณ5นาทีจริงๆเรื่องเกี่ยวกับโคนะโคเป็นที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องเหตุที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้เพราะว่าในอดีตเหตุมาจากว่าทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์นี่แหละให้คนทราบเนาะถึงพุทธานุภาพพรรณนาถึงพุทธานุภาพของพระองค์พุทธเจ้าก็ตรัสว่าในอดีตเนี่ยนะในอดีตพระองค์ก็ใช้ศักยภาพในการทำเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เป็นฤทธิ์นะแต่ใช้ศักยภาพนะในสมัยที่บังเกิดเป็นโคเนาะบังเกิดเป็นโคเรื่องราวก็มีอยู่ว่าทบทวนสั้นๆเนาะเศรษฐีได้แก่นจันทร์มาแล้วต้องการจะสรรเสริญคุณพระสงฆ์ทำไงทำไม้แก่นจันทร์ให้เป็นบาทไม้แล้วเอาไปแขวนไว้ก็ประกาศว่าใครมีฤทธิ์ก็ให้เหาะแปลวไม้ได้นะต้องการสรรเสริญคุณพระนะพวกเดรัจฉีพวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายไม่มีฤทธิ์ฮะมีฤทธิ์ไม่เยอะไม่มีฤทธิ์ก็เหาะไปไม่ได้แต่พระโมคคัลลานะไปกับพระปิณโฑภารัตวาชะนะแล้วบรรลุธรรมแล้วทั้งคู่มีฤทธิ์แล้วทั้งคู่พระโมคคัลลานะก็เลยบอกให้พระปิณโฑภารัตวาชะเนี่ยเหาะไปเอาบาทเนาะบาทแก่นจันทร์โอ้ท่านก็เหาะเวลาเหาะเนี่ยท่านคือท่านยืนบนแผ่นจำไม่ได้น่าจะเป็นแผ่นหินเวลาเหาะไปไม่ได้เหาะไปตัวเปล่าๆนะเหาะไปทั้งแผ่นหินเลยไปเป็นแบบเหมือนกับมีพื้นดินไปด้วยเลยพื้นหินไปด้วยเลยแล้วเหาะขึ้นไปวนในเมืองก่อนโชว์ก่อนฮะมีฤทธิ์โชว์เสร็จปุ๊บทำไงก็ไปเอาบาทนะบาทลงมาได้โอ้ชาวเมืองก็โจทย์กันใหญ่เลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยคือท่านพระปิณโฑภารัตวาชะนี่ท่านเหาะไปเพราะว่าพระโมคคัลลานะแนะนำนะแต่พอถึงเวลาปุ๊บพุทธเจ้าบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคนจะตั้งตารอแต่ฤทธิ์ไม่ได้ฝึกไม่ได้สนใจธรรมะไม่ได้สนใจธรรมะจะเอาแต่ฤทธิ์นะจะไปหาแต่พระที่มีฤทธิ์ไม่สนใจธรรมะพุทธเจ้าก็เลยเบรกด้วยการตั้งเป็นพระวินัยว่าห้ามแสดงฤทธิ์นะห้ามแสดงฤทธิ์แล้วก็ปรับอาบัติด้วยนะจริงๆไปตามพระโมคคัลลานะนะอย่าลืมแต่เนื่องจากพอทำแล้วท่านก็แบบว่ามองการไกลอ่ะเนาะนี่มองการไกลนะป้องกันอะไรป้องกันลูกของท่านไม่อย่างนั้นพระที่ได้รับลาภสักการะก็คือจะต้องแบบโอ้แสดงฤทธิ์โยมถึงจะมาถ้าไม่มีฤทธิ์โยมไม่มาอย่างเงี้ยอย่างนี้อยู่ลำบากนะเพราะว่าพระมันเริ่มจากพระปุถุชนทั้งนั้นก่อนจะมีฤทธิ์ต้องไม่มีฤทธิ์มาก่อนใช่ไหมแล้วปฏิบัติธรรมจนกระทั่งคนไหนมีอัธยาศัยมีบุญกุศลก็มีฤทธิ์ด้วยแล้วก็บรรลุธรรมด้วยแต่เบื้องต้นไม่มีใครมีฤทธิ์ก่อนหรอกก่อนบรรลุธรรมส่วนใหญ่ฉะนั้นท่านก็ป้องกันไว้ก่อนนี่เห็นไหมท่านก็ป้องกันเหมือนกันว่าอย่าแสดงฤทธิ์เลยให้คนสนใจธรรมะดีกว่ามากกว่าฤทธิ์เดรัจฉีก็พอพระพุทธเจ้าประกาศปุ๊บเดรัจฉีก็กะจะข่มพุทธเจ้าใช่ไหมจะข่มพุทธเจ้าบอกท้าลบเลยพระเจ้าก็บอกไม่เป็นไรเราตั้งกฎนี้ไว้สำหรับสาวกเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นพระศาสดาแล้วก็รับคำท้าเดรัจฉีพอจะแสดงฤทธิ์ปาลบเหตุว่าจะแสดงฤทธิ์ใต้ต้นมะม่วงเดรัจฉีมันทำไงมันไปตัดต้นมะม่วงทั้งเมืองเลยอะพระเจ้าก็ไม่เป็นไรพอถึงวันที่จะแสดงฤทธิ์ปุ๊บมีคนที่ดูแลอุทยานก็นำมะม่วงมาถวายพุทธเจ้าใช่ไหมพอถวายเสร็จปุ๊บท่านก็เอาเมล็ดนั่นแหละฝังลงไปในดินพอฝังปุ๊บด้วยพุทธานุภาพต้นไม้ก็โอ้ขยายเป็นต้นใหญ่เลยเนาะต้นมะม่วงขยายเป็นต้นใหญ่แล้วก็แสดงฤทธิ์นะในการแสดงฤทธิ์ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็แสดงฤทธิ์ด้วยการปาฏิหาริย์ที่บอกว่ายมกะปาฏิหาริย์เนาะพระองค์ทรงประทับยืนแล้วค่อยลอยขึ้นกลางอากาศบังเกิดน้ำฟ้ารังสีรุ้งพุ่งออกมาจากรอบพระวรกายเรียกว่ารัศมีพุ่งออกมาหมดเลยนะ
ทรงเป่งฉับพรรณรังสีเป็นรัศมีเรื่องประพัดสอนไปทั่วพระนครของแคว้นโกศลแล้วพระวรกายก็หายแวบไปในอากาศมีพระอานนท์มีพระอนุรุทธะผู้เป็นเลิศทางจักขุเห็นเท่านั้นแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปแสดงธรรมโปรดเทพบุตรพุทธมารดานะโดยอาราธนามาจากดุสิตนะแล้วลงมาฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเมื่อครบ3เดือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเสด็จลงมาณเมืองสังกัสสะนะเมืองสังกัสสะโดยเปิดโลกนะเปิดโลกก็คือนรกสวรรค์แล้วก็มนุษย์ให้เห็นกันให้เห็นกันอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าตอนที่จะแสดงฤทธิ์น่ะพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายก็จะอาสาพระพุทธเจ้าหมดเลยนะในการแสดงฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรการแสดงฤทธิ์ครั้งนี้ถือเป็นพุทธกิจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องทำนะเป็นพุทธกิจเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าต้องทำนะในการแสดงฤทธิ์ในครั้งนี้เป็นพุทธวิสัยที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องแสดงปาฏิหาริย์อันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะจริงๆการตั้งกฎทั้งหลายเป็นการเกื้อกูลให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญสมณธรรมและอยู่ในธรรมวินัยประคับประคองแต่ในที่สุดถ้าเห็นตามนี้เห็นไหมแม้พระสัมมาเองทรงยืดหยุ่นนะเมื่อมีการท้าแล้วก็เป็นเหตุให้มีพุทธเป็นพุทธวิสัยว่าจะต้องแสดงฤทธิ์พระเจ้าท่านก็แสดงฤทธิ์เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านอุทิศให้กับพุทธศาสนาในการเผยแผ่ทั้งเทศสอนทั้งแสดงปาฏิหาริย์เป็นเรื่องปกติจริงๆจะมีต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาต่อไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะไว้เล่ากันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ตั้งชื่อตอนว่าโปรดติดตามตอนต่อไปพอดีเลยโปรดติดตามตอนต่อไปพอดี2เรื่องเรื่องที่จะเล่าวันนี้โปรดติดตามพรุ่งนี้แล้วอีกเรื่องก็คือเรื่องการคณะสงฆ์เนาะในการที่จะขอความเป็นธรรมขอข้อมูลขอความเห็นใจเราก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะอย่าลืมทำการบ้านหาสวรรค์ด้วยเผยแผ่ธรรมะปกป้องพุทธศาสนาไปด้วยกันเป็นทีมพุทธศาสนาทีมประเทศไทยไปด้วยกันเนาะขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งพุทธบริษัท4แล้วก็พุทธบุตรกันทั้งหมดเลยวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลวงปู่หลวงคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะThe world from the era of darkness to
speak the same heavenly language. We come as one with smiles of